สวัสดีครับผมศาสนาจารย์อิสระแดงเรือนประธานองค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยและเสภาพิบาลคริสตจักรในพระคุณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีความยินดีที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในพระธรรมอิสระบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ11ครับอิสระบทที่1ข้อที่1ถึง11ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเพื่อพระวจนะของพระยาเวที่ตรัสโดยปากของเยเรมีย์จะสำเร็จพระยาเวทรงเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียพระองค์จึงทรงเป่าประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์และทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่าไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์มีใครในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและขอให้เขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็มและคนทั้งปวงที่เหลืออยู่ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ณที่ใดให้บรรดาคนตามที่นั้นๆช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำด้วยข้าวของและสัตว์เลี้ยงนอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนจามินได้เตรียมพร้อมทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระยาเวซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและทุกคนที่อยู่แวดล้อมเขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงินด้วยทองคำด้วยข้าวของและด้วยสัตว์เลี้ยงและด้วยของมีค่านอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจกษัตริย์ไซรัสก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระยาเวออกมาซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซาได้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็มและทรงเก็บไว้ในวิหารแห่งพระของพระองค์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาในความดูแลของมิตรเลดาดสมุหพระคลังผู้นับออกให้แก่เชคบัสซาเจ้านายของยูดาห์และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้นอ่างทองคำ30ใบอ่างเงิน 1,000 ใบมีด29เล่มชามทองคำ30ใบชามเงิน410ใบและภาชนะอย่างอื่น 1,000 ใบภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวม 5,400 ใบทั้งหมดนี้เชคบัสซาได้นำขึ้นมาเมื่อได้นำพวกเฉลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็มพระธรรมเอสราพระธรรมเนหะมีและพระธรรมเอสเตอร์เป็นประวัติศาสตร์สุดท้ายของพระคัมภีร์ของยิวคือประมาณปี538ถึง433ก่อนคริสต์ศักราชเอสราเป็นตอนต่อจากพงศาวดารนะครับซึ่งตอนนั้นจบลงด้วยเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มแตกและเนบูคัดเนสซาร์กวาดต้อนคนยิวไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับและสำหรับเอสราเนหะมีก็พูดถึงการที่พวกยิวที่ตกเป็นเชลยนั้นได้กลับมาอย่างบ้านเมืองเดิมของเขานะครับถึง3เที่ยวด้วยกันเที่ยวแรกโดยการนำของเซลุบาเบลนะครับเที่ยวที่2โดยการนำของเอสราใน80ปีต่อมาและเที่ยวที่3โดยการนำของเนหะมีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซียได้ยึดอำนาจอาณาจักรบาบิโลนได้นะครับในปี539ก่อนคริสต์ศักราชเหตุการณ์ในพระธรรมเอสรานี้นะครับเกิดขึ้นกินเวลายาวนานในช่วงราชการของกษัตริย์เปอร์เซียถึง5พระองค์ด้วยกันนะครับในพระธรรมตอนนี้พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้เร้าใจให้ไซรัสได้ปลดปล่อยคนอิสราเอลให้กลับไปยังบ้านเมืองของเขาจริงๆไม่เพียงแต่
ชนชาติอิสราเอลเท่านั้นเป็นชนชาติอื่นๆด้วยที่ตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนนะครับไซรัสก็อนุญาตให้กลับบ้านของเขาได้นะครับตามพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีย์บทที่25และเยเรมีย์บทที่29ที่บอกว่าพวกเขาจะตกเป็นเชลยเป็นเวลาถึง70ปีหลังจากนั้นก็จะรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าให้กลับบ้านของเขาดังเดิมนะครับแน่นอนนะครับในช่วงเวลาที่เขาตกเป็นเฉลยก็จะมีความยากลำบากหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่เหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองเขาคงจะทุกข์ใจเขาคงจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ปลดปล่อยพวกเขาให้กลับบ้านมีหลายคนคงจะรอคอยพระสัญญาพระเจ้าที่บอกว่า70ปีแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านนะครับพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียให้ปลดปล่อยประกาศเป็นพระประกาศิตให้พวกเขากลับบ้านนะตรงนี้บอกว่าทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้พวกเขาได้กลับบ้านนะครับข้อที่2บอกว่าไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัส ดังนี้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงพระราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราโปร่งกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์หมายความว่าเขาแน่ใจว่าพระเจ้าให้เขากระทำอย่างนี้คือปลดปล่อยพวกอิสราเอลให้กลับบ้านและไม่เพียงจะปลดปล่อยให้พวกเขากลับบ้านเท่านั้นนะครับก็ยังได้มีประกาศิตบอกว่าใครก็ตามที่อยู่รอบๆเขาเกี่ยวข้องกับเขาให้ช่วยเขาคือพวกอิสราเอลนั้นในการที่จะมีวัสดุอุปกรณ์มีทรัพยากรต่างๆในการกลับไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับในข้อที่3ว่ามีผู้ใดในพวกท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงทิดกับเขาและให้เขาขึ้นไปเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ข้อที่4บอกว่าให้คนทั้งปวงไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้เขาช่วยเขาเหล่านั้นด้วยเงินและทองคำด้วยข้าวด้วยสัตว์และนอกเหนือจากนั้นก็ด้วยเครื่องถวายบูชาด้วยใจสมัครสำหรับพระนิเวศของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากในการที่อ่านพระธรรมตอนนี้นะครับในหลายครั้งในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์สภาวะการคล้ายๆกับชนชาติอิสราเอลบ้างเหมือนกันนะครับที่มีความยากลำบากในชีวิตมีความทุกข์ใจในชีวิตจะด้วยสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองหรือการทำผิดบาปของตัวเองต่อพระเจ้าเป็นเหตุให้ได้รับการตีสอนจากพระเจ้าแล้วก็คงจะรอคอยว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากสภาวะที่ยากลำบากความทุกข์ใจเหล่านั้นและหลายครั้งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าดูเหมือนว่าเงียบแต่ความจริงแล้วพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานคำร้องทูลวิงวอนของเราทั้งหลายเสมอและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและเมื่อถึงเวลานะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเขาปลดปล่อยพวกเขาให้กลับไปยังบ้านเมืองของเขาพวกเราหลายก็เช่นเดียวกันในหน้าที่เราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าเราหลายจะมีชีวิตเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อเราสำนึกแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าร้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่เหมือนเดิมที่รักและเมตตาประชากรพระองค์และพระองค์พร้อมจะยื่นมือมาช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมนั้นขอให้เราอย่าท้อใจนะครับให้ดูพวกอิสราเอลเป็นตัวอย่างว่าเขาไม่หมดหวังเขารอคอยต่อพระเจ้าและเมื่อถึงเวลาเขาก็รับการช่วยเหลือรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าเราทุกคนก็เช่นเดียวกันขอนุนใจนะครับเวลาที่มีความทุกข์ปัญหามีความไม่สบายใจความยากลำบากต่างๆในชีวิตขอให้กลับมาหาพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์แล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังและเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ทรงปลดปล่อยเรานะครับแม้ว่าดูเหมือนว่ายากลำบากนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแม้แต่กษัตริย์เปอร์เซียซึ่งยิ่งใหญ่มากครอบครองอาณาจักรต่างๆรวมถึงบาบิโลนผู้ยิ่งใหญ่ได้พระเจ้ายังสามารถทำงานในใจของเขาได้นั้นพระเจ้าสามารถทำงานในใจของทุกๆคนทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำการช่วยเหลือนำการปลดปล่อยมาถึงชีวิตของลูกๆของพระองค์ที่มีความเชื่อความไว้วางใจในพระองค์ได้ด้วยครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ